โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมกันอยู่นะครับผมวันนี้คลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้คลิปมีโมนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไม LINE มีคลิปมีโมขึ้นมานะครับตัวอย่างครับนี่ครับคลิปมีโมมันจะอยู่ด้านบนสุดนะครับคลิปมีโมอันนี้คือผมปักหมุดไว้นะวิธีการปักหมุดก็คลิกที่คลิปมีโมค้างไว้นะครับเสร็จแล้วก็กดปักหมุดถ้าไม่ปักก็กดคำว่าเลิกปักหมุดนะครับโอเคคลิปมีโมคืออะไรนะครับคลิปมีโมก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเปรียบเสมือนแฟลชไดรฟ์นะในการเก็บรูปภาพวิดีโอหรือลิงก์อะไรต่างๆนะครับให้กับไลน์ส่วนตัวเรานะครับสมมุติว่าเรามีเพื่อนส่งรูปภาพมาเงี้ยนะครับถ้าประมาณ 3-4 วันถ้าเราไม่ดาวน์โหลดแล้วเวลานี้เรากดผ่านมา 4-5 วันแล้วเราจะกลับไปดาวน์โหลดเพื่อมาเก็บไว้เนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็จะบอกว่าหมดเวลาเก็บไฟล์นะครับทีนี้ถ้าเรามีคลิปมีโมตัวนี้มันก็ไม่ยากนะครับก็ก่อนอื่นนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับคลิปมีโมปั๊บมันจะไม่มีข้อมูลอะไรนะครับให้เราคลิกตรงสัญลักษณ์คลิปมีโมตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะแยกทั้งหมดให้เลยไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอเป็นลิงก์เป็นข้อความเป็นไฟล์ต่างๆให้นะครับคลิปมีโมให้พื้นที่เท่าไหร่นะครับให้พื้นที่1จิกนะครับ1จิกอันนี้เราสามารถลบออกแล้วก็เอาเข้าไปใหม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นลายคลิปที่ผมเก็บไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโองานสำคัญต่างๆนะครับเวลาส่งมาในไลน์กลุ่มหรือในช่องแชทเนี่ยเราก็ต้องบันทึกคลิปไว้นะครับวิธีการบันทึกคลิปง่ายๆเลยนะครับสมมติว่าเราเข้าไปก่อนสมมติว่าเราต้องการลิงก์ YouTube ตัวนี้นะครับนี่ขออนุญาตครูอธิวัตรนะครับอภิวัตรนะครับผมถือว่าเราต้องการลิงก์ YouTube หรือเป็นไฟล์เป็นอะไรก็ได้นะครับให้เราคลิกค้างไว้นะครับเสร็จแล้วเลือกคำว่าคลิปครับคลิปตัวนี้นะครับเสร็จแล้วมันจะให้เราเลือกอีกว่าเราจะเอาข้อมูลเอารูปภาพอะไรอีกไหมก่อนที่จะทำการคลิปแล้วก็เลือกได้นะครับอันนี้ก็ได้ลองดูหลายๆอันดูนะครับ2เสร็จแล้วให้ทำการกดคำว่าคลิปครับผมเห็นไหมครับบันทึกคลิปแล้วนะทีนี้เราก็ลองไปดูครับกดไปที่คลิปนะครับไม่มีมันตรงนี้มันจะไม่โชว์นะครับให้เรามาคลิกตรงนี้นะครับเมื่อกี้เห็นไหมครับนี่นะครับคลิปที่เราได้บันทึกไว้นะครับมันก็จะมาอยู่ในคลิปส่วนตัวเรานะครับเวลาถ้าเป็นพวกลิงก์เป็นอะไรผมไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเป็นรูปภาพเป็นไฟล์งานอะไรพวกเนี้ยประมาณ 4-5 วันหรือ7วันเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับแต่ถ้าเราบันทึกคลิปไว้นะมันก็จะมาอยู่ในนี้เราก็สามารถดึงใช้งานเข้าได้ตลอดเวลาโอเคนะครับก็ลองไปศึกษาลองไปใช้กันดูนะครับเผื่อมีประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ